อีกไม่กี่สัปดาห์นะครับว่าที่คุณแม่มากี้ราศีครับก็จะได้เห็นหน้าลูกแฝดแล้วซึ่งเธอก็เผยครับว่าได้ชื่อจริงของลูกทั้งสองคนแล้วแต่ขออุบไว้ก่อนส่วนชื่อเล่นยังคงเถียงกันอยู่ครับด้านน้ำหนักตัวของน้องก็ตรงตามเกณฑ์เด็กปกติจะมีปัญหาก็ตรงที่ตอนนี้ครับเธอมีภาวะเลือดจางรุนแรงทำให้เหนื่อยง่ายครับถามว่ากังวลไหมเราก็พยายามไม่ได้นึกถึงนะเราก็ทานวิตามินเพิ่มขึ้นใช่ต้องทานเขาเรียกว่าพวกธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นคือถ้าสมมติว่าเลือดจางตอนคลอดอ่ะต้องให้เลือดด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเสียเลือดตอนคลอดด้วยอะไรด้วยคุณหมอบอกว่ามันอันตรายสาเหตุหนึ่งของการที่เลือดจางเนี่ยเกิดจากการที่กี้ลืมทานวิตามินบำรุงที่คุณหมอให้ทานบ้างไม่ทานบ้างไม่คิดว่าจะโดนสูบไปเยอะขนาดนี้ขนาดเราทานแบบมากขึ้นกว่าปกติ3เท่านะแต่ขึ้นน้อยมากคือก่อนหน้าตอนท้องแรกๆเนี่ยถึงประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยตรวจเลือดจะอยู่ที่38นิดๆแต่ตอนที่คุณหมอมาเจอว่าเลือดจางคือมันลดลงไปเร็วมากเหลือ 30.6 แต่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาประมาณ 31.8 ไม่มีผลกับเขาใช่เขาจุ๊บเราไปหมดแล้วเขาไม่มีผลกับเราเขาโตเอาแข็งแรงมากอาจจะเหนื่อยง่ายกว่าปกตินิดนึงอะค่ะหรือว่าเวลาแบบลุกจากเก้าอี้อย่างเงี้ยคือด้วยความที่ว่ามันน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นนะคะกำหนดคลอดจะเป็นปลายมีนาหรือต้นเมษากันแน่เนี่ยยังไม่รู้เพราะว่าพูดไม่ได้เลยตอนนี้เขากลับหัวทั้งคู่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะมาช่วงไหนอะไรไงคือคุณหมอจะตรวจหลังจากนี้ค่ะจะตรวจทุกอาทิตย์ว่าน้องลงต่ำมากแค่ไหนเลิกดูไว้หลายวันเลยค่ะช้อยส์เยอะมากเลยค่ะสิ่งที่ถกเถียงคือชื่อเล่นค่ะชื่อจริงไม่มีถกเถียงเพราะว่าพี่ป๊อกเขาเลือกไว้แล้วแต่ว่าชื่อเล่นก็จะมีแบบคุณปู่อยากได้ชื่อเล่นอันนึงเขามีตั้งของเขาไว้เขาจะอยากตัดสายชื่อลูกเองแต่ตัวเขาเองกลัวเลือดอันนี้คือเขาตัดสินใจยังคะว่าจะตัดเองไหมหรือยังไงตัดสินใจว่าตัดเองแต่ว่ากี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงเวลาตอนนั้นอาจจะเห็นแล้วแบบอ๋อหมอครับผมไม่ไหวแล้ว ส่วนเรื่องที่คุณป๊อกติดอันดับคนบันเทิงที่มีพอร์ตหุ้นระดับพันล้านเรื่องนี้เธอไม่ทราบเหมือนกันและยังไม่เห็นข่าวแต่ก็คงเป็นไปตามนั้นแหละค่ะ